ทปที่แล้วเราคุยกันไว้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสงครามสตาร์วอร์ทีนี้อยากจะถามอาจารย์หน่อยว่าสงครามสตาร์วอร์ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันคืออะไรคือจริงๆเนี่ยสตาร์วอร์เนี่ยมันเป็นหนังวิทยาศาสตร์ครับเป็นสงครามอวกาศที่สร้างเป็นหนังใช่ไหมครับครับแต่ทีนี้ในช่วงที่ผมระยะหลังเนี่ยได้อธิบายเรื่องสตาร์วอร์ครับก็คือเพื่อเราไม่อาจจะพูดตรงๆได้ครับใช่ไหมว่ามันเป็นความขัดแย้งระหว่างพี่ชายกับน้องสาวครับระหว่างพระบรมกับพระเทพครับเพราะถ้าเราพูดตรงๆนั้นเราก็จะโดนข้อหา112อ๋อเราก็เลยเบี่ยงไปพูดว่าเป็นสตาร์วอร์คือสงครามระหว่างดาวระหว่างเทพครับใช่ไหมเทพผมยุ่งพุงโตกับเทพพระบุตรนี่เลยให้ความหมายคำว่าสตาร์วอร์ก็คือความขัดแย้งในราชวงศ์ปลายรัชกาลตรงนี้มันเป็นยังไงอะฮะก็คือจริงๆวันนี้เนี่ยไอ้ความขัดแย้งเนี่ยเราต้องเท้าความไปในอดีตครับคือความขัดแย้งเนี่ยมันมีลักษณะเดียวแหละความขัดแย้งหลักครับความขัดแย้งพื้นฐานความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งพื้นฐานครับบางครั้งก็พัฒนาขึ้นมาเป็นความขัดแย้งหลักนะเช่นในช่วงที่เป็นการต่อสู้ระหว่างรัฐกษัตริย์รัฐและกับพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐครับเป็นความขัดแย้งหลักเป็นสงครามกลางเมืองครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย2475เนี่ยมันไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับกษัตริย์นะครับมันกลายเป็นระหว่างกษัตริย์กับคณะราษฎรคณะราษฎรก็คือเป็นตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยและจบลงด้วยกษัตริย์แพ้ครับแต่เนื่องจากไม่เบ็ดเสร็จก็คือคณะราษฎรเนี่ยไม่ได้ล้มระบอบกษัตริย์อย่างเบ็ดเสร็จครับถ้าเบ็ดเสร็จก็คือไม่มีระบอบกษัตริย์เลยครับแล้วก็เป็นระบอบสาธารณรัฐอย่างฝรั่งเศสถ้าเป็นอย่างนั้นวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเจ้าแต่เนื่องจากคณะราษฎรเนี่ยพูดนะความตื่นตัวของประชาชนเรื่องประชาธิปไตยก็ในช่วงนั้นก็เข้าใจได้ว่ามันยังไม่มีดังนั้นคณะราษฎรเองก็เป็นเพียงแต่เขาเรียกขุนนางที่ก้าวหน้ารับอิทธิพลมาจากตะวันตกก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยก็นำการเปลี่ยนแปลงแต่พูดได้ไม่เบ็ดเสร็จในที่สุดคณะราษฎรเนี่ยเมื่อล้มกษัตริย์ลงไปได้แล้วก็ยังประนีประนอมให้มีระบบกษัตริย์กษัตริย์ก็ฟื้นอำนาจขึ้นมาในที่สุดกษัตริย์ก็จัดการคณะราษฎรก็คือด้วยการยึดอำนาจทำรัฐประหารก็คือพูดง่ายว่าคบกับคณะราษฎรคนสุดท้ายคือจอมพลป.พิบูลสงครามครับก็ขจัดปรีดีปรีดีพนุยงก็ถือว่าหมดยุคคณะราษฎรเลยเข้าสู่ยุคเผด็จการทหารครับเพราะจอมพลป.เนี่ยทรยศต่ออุดมการคณะราษฎรไม่ต้องการในประชาธิปไตยแบบนั้นแต่ต้องการรัฐทหารเป็นผู้นำประเภทที่นิยมในเผด็จการไปชอบแบบฮิตเลอร์แบบนนท์ใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่กลมเกลียวกับกษัตริย์นะจอมพลป.นี่ต้องเข้าใจได้ก็คือกษัตริย์ถึงแม้ว่าจะร่วมมือกันในการโค่นล้มปรีดีพนมยงค์ก็จริงแต่ระหว่างจอมพลป.กษัตริย์นี่ไม่กลมเกลียวกันจอมพลป.เองก็ไม่นิยมกษัตริย์กษัตริย์เองก็ไม่ไว้ใจจอมพลป.ในที่สุดกษัตริย์ก็จัดการจอมพลป.แต่ก็คือใช้จอมพลป.มาเป็นเครื่องมือในการเล่นงานคณะราษฎรเล่นงานปีดีครับผมเล่นงานปีดีพอจบจากเล่นงานปีดีก็จัดการจอมพลป.ก็เรียกเสร็จนาข้าวพูดถึงโดยการไปคบกับอเมริกาครับเพราะอเมริกาเนี่ยพูดง่ายว่าตอนนั้นต้องการที่จะต่อต้านเรื่องคอมมิวนิสต์ครับนะดังนั้นเนี่ยจอมพลป.เองก็เริ่มเอาใจออกห่างครับเอาใจออกห่างจากอเมริกาไปคบกับจีนครับแล้วก็คิดจะรื้อฟื้นคดีโลกลงประชนคือคิดจะเล่นงานกษัตริย์ครับดังนั้นกษัตริย์ก็เลยชิงลงมือก่อนอเมริกากับกษัตริย์สนับสนุนให้สฤษฐิ์ธนรัตน์ล้มจอมพลป.ก็คือรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งก็ใช่รัฐประหารโดยจอมพลสฤษฐิ์ธนรัตน์ก็คืออเมริกากับกษัตริย์ร่วมมือกันแล้วก็สนับสนุนจอมพลสฤษฐิ์ซึ่งเป็นมือขวาของจอมพลป.ก็ล้มจอมพลป.จอมพลป.ก็จบครับใช่ไหมทีนี้พอมาถึงยุคสฤษฐิ์ยุคสฤษฐิ์นี่ก็เป็นยุคที่พูดง่ายว่าหนุนระบบกษัตริย์อย่างเต็มที่เช่นเปลี่ยนวันชาติจากวันที่24มิถุนาที่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นวันที่5ธันวาคมก็กลายเป็นชาติคือกษัตริย์กษัตริย์คือชาติไปเลยครับชาติศาสนาประมาศาสตร์คือกษัตริย์เป็นหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมตรงนั้นแต่จอมพลสฤษฐิ์เนี่ยพูดนะว่าเมื่อมีอำนาจมากกษัตริย์ไม่ไว้ใจมันไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งนะแต่กษัตริย์ไม่ไว้ใจครับเพราะยุคนั้นเป็นยุคที่พวกขุนศึกในประเทศต่างๆที่ล้มกษัตริย์ก็คือพวกขุนศึกประชาชนล้มกษัตริย์ไม่ได้ครับเป็นพวกขุนศึกดังนั้นกษัตริย์ก็เลยชิงลงมือซะก่อนนะจัดการจอมพลสฤษฐิ์พอจอมพลถนอมขึ้นมาเนี่ยคุณนายก็มีอำนาจ
ก็คือกษัตริย์ก็สนับสนุนจอมพลถนอมให้ขึ้นมาว่างั้นก็คือผู้แรกถนอมเนี่ยก็สืบเนื่องต่อจากสฤษดิ์ครับกษัตริย์เนี่ยสนับสนุนสฤษดิ์ฮะแล้วพอสฤษดิ์พูดง่ายว่ากษัตริย์สฤษดิ์ตายครับพอตายเนี่ยถนอมก็ครองอำนาจต่อฮะต่อเนื่องมาครับแต่กษัตริย์ก็ไม่ไว้ใจฮะกษัตริย์ก็เลยจัดการใช่จัดการแต่ว่าจัดการโดยยืมมือประชาชนผู้รักประชาธิปไตยครับคุณน่ะจัดการตรงนั้นนะทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยในยุคนั้นเลยครับในยุคที่จอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐซึ่งความขัดแย้งพื้นฐานเนี่ยเป็นความขัดแย้งหลักครับประชาชนก็โดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นฝ่ายประชาชนครับผมตอนนั้นเป็นคู่ขัดแย้งหลักเลยฮะที่มีการอะไรมากมีสงครามใช่ฮะมีสงครามกลางเมืองมีถังแดงถีบลงเขาเผาลงถังในช่วงนั้นเลยเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงมากนะเพราะในช่วงที่อินโดจีนก็กำลังมีการขับเคี่ยวกันอย่างรุนแรงก็หมายความว่าทางชาติตะวันตกมหาอำนาจทางตะวันตกร่วมมือกันกับเจ้าของไทยเจ้าไทยจับมือกันกับสฤษดิ์ธนรัตน์ก็สนับสนุนสฤษดิ์ความคอมมิวนิสต์ก็ใช่ก็สนับสนุนทั้งสฤษดิ์ทั้งถนอมทั้งถนอมใช่ในการที่จะต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ครับผมใช่ไหมแต่พอหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์6ตุลาครับเกิดการ6ตุลาขึ้นมาเนี่ยนักว่านักศึกษาประชาชนฝ่ายซ้ายซึ่งผู้นักศึกษาประชาชนที่เป็นเครื่องมือของกษัตริย์ในการโค่นล้มถนอมนะครับก็ถูกจัดการมาถูกจัดการเสร็จพรรคคอมมิวนิสต์เองก็จบบทบาทไปเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกในโลกของคอมมิวนิสต์ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหภาพโซเวียตพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเองก็กำหนดท่าทีที่ผิดพลาดอะไรหลายอย่างนะก็เลยจบหมายว่าไอ้ความขัดแย้งหลักระหว่างประชาชนกับรัฐก็จบพรรคคอมมิวนิสต์ก็จบไปทีนี้กษัตริย์เนี่ยรู้สึกปลอดโปร่งที่สุดในช่วงนั้นหลังจากหมายความว่าขุนศึกที่จะล้มเนี่ยก็หลังจากยุคจอมพลถนอมเนี่ยไม่มีแล้วกษัตริย์ไม่มีความหวาดระแวงใดๆทั้งสิ้นที่กลัวว่าพวกขุนศึกจะล้มเพราะพลเอกเปรมตินสุรานนท์นี่พูดง่ายว่ารับใช้กษัตริย์อย่างสุดจิตสุดใจกษัตริย์ก็ปลดปลงหมดฝ่ายซ้ายก็หมดไม่มีอะไรแล้วแต่ทีนี้เนี่ยวิวัฒนาการสังคมมันไม่หยุดนิ่งในที่สุดก็ทุนนิยมไทยเนี่ยที่ได้รับการปลดโซ่ตรวนยุค14ตุลา16เนี่ยมันก็พัฒนาไปตามระบบทุนโลกาภิวัตน์โลกมันเข้าสู่โลกาภิวัตน์เป็นทุนโลกาภิวัตน์ทุนโลกาภิวัตน์ก็เกิดเนี่ยกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์กลุ่มทักษิณขึ้นมาความขัดแย้งหลักก็เริ่มมาอีกคือความขัดแย้งอะไรครับความขัดแย้งระหว่างทุนใหม่กับทุนเก่าทุนใหม่ก็คือทุนโลกาภิวัตน์ที่พูดง่ายได้รับการสะสมทุนขยายทุนจนก็เติบใหญ่เข้ามาสู่การเมืองเข้ามาสู่ระบบอำนาจทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าทักษิณเป็นทุนโลกาภิวัตน์ครับก็ทักษิณก็เป็นทุนใหม่ทักษิณก็ไม่ใช่รวยมาดั้งเดิมกษัตริย์เนี่ยเป็นทุนเก่าที่รวยมาตั้งแต่สะสมทุนตั้งแต่รัชกาลที่1ครับนะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดิมทีก็เรียกว่าพระคลังข้างที่ครับก็ทรัพย์สมบัติของไอ้กษัตริย์นั่นเองแต่ทักษิณเนี่ยพูดง่ายมารวยก็ด้วยอะไรคลื่นโทรศัพท์มือถืออะไรเนี่ยครับก็เรียกว่าเป็นสินค้าใหม่ครับนะโลกเนี่ยมันเป็นโลกโลกาภิวัตน์เป็นยุคทุนโลกาภิวัตน์ดังนั้นทุนโลกาภิวัตน์ที่เข้ามาใหม่ก็เริ่มเข้าสู่การเมืองครับพอเริ่มเข้าสู่การเมืองเนี่ยพูดง่ายก็ทำให้กษัตริย์เนี่ยมองว่านี่คือศัตรูตัวใหม่ที่จะล้มเขาได้เขาไม่กลัวทหารแล้วแต่เขากลัวทุนมันก็เลยเกิดวิกฤตขึ้นมาใหม่ใช่ไหมในการที่กำจัดเพราะว่าทักษิณเท่ากับเป็นหัวโหกของทุนใหม่ถ้าทักษิณไม่เล่นการเมืองเนี่ยวันนี้ทักษิณก็ทำธุรกิจไม่มีปัญหาแต่ก็คือทุนรูปแบบเก่าของเจ้านี่คือเป็นทุนผูกขาดทุนผูกขาดแล้วก็พูดง่ายว่าทุนนี้เป็นทุนที่สะสมทุนมาช้านานครับรวยที่สุดอะพูดง่ายและไม่มีคู่แข่งในประเทศไทยคุมอำนาจทางการเมืองคุมอำนาจทางการทหารคุมอำนาจทางความเชื่อคุมมาทุกอย่างหมดครับไม่มีใครที่จะไปแตะต้องได้ครับแต่พอเกิดทุนใหม่โลกาภิวัตน์ขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมทุนเก่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยในการแข่งขันเนี่ยเริ่มหวาดกลัวว่าทุนใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แข่งขันเรื่องทุนอย่างเดียวนะเริ่มเข้าสู่การเมืองเลยเพราะอำข่าวก็บอกว่าเจ้าเนี่ยไม่ให้ทักษิณเนี่ยเข้ามายุ่งการเมืองครับแต่ทักษิณเข้ามาการเมืองเรียกพอเข้ามาการเมืองเนี่ยมันจะไปควบคุมในเรื่องกองทัพไม่ควบคุมอะไรต่างๆครับใช่ไหมไอ้ความนิยมศรัทธาของประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยระบบเจ้าก็สั่นคลอนมันก็เกิดความขัดแย้งขึ้นมาครับเป็นความขัดแย้งใหม่และเป็นความขัดแย้งหลัก
ระหว่างทุนใหม่โลกาภิวัตน์กับทุนเก่าอนุรักษ์นิยมครับโดยทุนเก่าคือกษัตริย์นั่นแหละเป็นด้านหลักของความขัดแย้งคือเป็นตัวตั้งน่ะผู้ใดเป็นแชมป์นี่มันเกิดขึ้นมาทีนี้ก็การต่อสู้กันมาตั้งแต่เริ่มเรียกว่าเริ่มที่เรียกว่าปีทักษิณเริ่มเข้ามาแหละมันไม่ใช่สู้กันปี49ตอนยึดอำนาจนะจริงๆมันเริ่มตั้งแต่พอทักษิณเริ่มตั้งพรรคทักษิณเข้าสู่อำนาจทางการเมืองเริ่มแล้วก็เราจะเห็นปรากฏการณ์ก็คือเช่นเครื่องบินระเบิดซุ่มยิงคาบอมอะไรต่างๆนั่นก็คือแผนกำจัดทักษิณจัดด้วยวิธีการลอบสังหารไงแต่ทักษิณก็โชคดีก็คือรอดมาได้ก็รอดมาได้ก็เลยใช้ทหารยึดอำนาจใช่ไหมแล้วก็มีการจัดตั้งขบวนการประชาชนสนธิลิ้มอะไรขึ้นมาก็ทีนี้ก็กลายเป็นว่าได้ความขัดแย้งระหว่างทุนใหม่กับวันนี้ก็ดึงประชาชนเข้ามายุ่งเกี่ยวใช่กลายเป็นทีนี้ประชาชนทางฝ่ายโน้นก็คือพูดว่าเมื่อรอบสังหารไม่ได้ก็ตั้งขบวนการประชาชนขึ้นมาใช้การเคลื่อนไหวในรูปแบบประชาไตยบนท้องถนนก็เกิดกลุ่มเสื้อเหลืองขึ้นมาก็เหมือนถ้าเกิดเทียบกันก็คือเหมือนกับยุคสมัย14ตุลาหรือเปล่าที่เอานักศึกษามาก็เหมือนกันถนอมเหมือนกันแต่นู้นเป้าหมายก็คือท่านเผด็จการถนอมประภาสครับเห็นไหมแอบอยู่ข้างหลังครับเราไม่รู้แต่ไอ้สนธิลิ้มทองกุลนี่รู้เพราะว่าได้คนมันฉลาดทันกันรู้ทันกษัตริย์แล้วว่ากษัตริย์แอบอยู่เบื้องหลังลิ้มเพราะเขาก็ปิดไม่มิดไงในการไปงานศพน้องโบมั่งอะไรมั่งต่างๆใช่ไหมน้ำพระราชทานมั่งอะไรที่ลิ้มเนี่ยมันก็พยายามพูดพยายามสื่อตลอดเวลามันได้รับการสนับสนุนใครในที่สุดนั่นก็เป็นมวลชนฝ่ายเสื้อเหลืองมวลชนฝ่ายเจ้าทีนี้ไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยนี่หมายว่าทักษิณก็มีฝ่ายเสื้อแดงทีนี้มันกลายเป็นประชาชนก็กลายเป็นสองฝ่ายจากเดิมทีเนี่ยเป็นการต่อสู้ระหว่างทุนสงครามระหว่างทุนเราจะเรียกว่าเป็นสงครามไอ้แคปิตาลิสต์ก็ได้แคปิตาลิสต์วอร์ก็คือระหว่างทุนใหม่ทุนเก่าทีนี้ก็กลายเป็นมวลชนพอมวลชนก็เสื้อเหลืองเสื้อแดงก็กลายเป็นคัลเลอร์วอร์หลักและทีนี้ก็มีพรรคการเมืองเพราะพรรคการเมืองประชาธิปัตย์เนี่ยเดิมทีก็พูดง่ายก็แอบอยู่ข้างหลังหนุนสนธิลิ้มยังแบบเหนียมๆอายไม่กล้าโผล่ออกมาแต่ก็รู้ว่าอยู่ฝ่ายกษัตริย์นั่นแหละทีนี้ขั้นนี้ก็พรรคไทยรักไทยเป็นพลังประชาชนเป็นเพื่อไทยมันก็พรรคการเมืองอีกมันเป็นการต่อสู้กันในเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองอีกด้วยเขาเรียกเป็นการต่อสู้ทุนใหม่ทุนเก่าต่อสู้เสื้อเหลืองเสื้อแดงมวลชนและพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายประชาธิปไตยมันก็เข้ามาอีกมันกลายเป็นว่าความขัดแย้งระหว่างทุนใหม่กับทุนเก่าเป็นความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างครับเชิงโครงสร้างของสังคมพูดง่ายว่าสังคมไอ้โครงสร้างเก่าคือโครงสร้างระบบศักดินาระบบทุนเก่าระบบเจ้าอนุรักษ์นิยมครองอำนาจอยู่ทีนี้ฝ่ายทุนใหม่นี่ฝ่ายทุนใหม่ก็คือเป็นฝ่ายประชาธิปไตยสังคมมันมาถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนเพราะมันยังหยุดอยู่แบบนั้นไม่ได้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันต้องเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนต้องมีอำนาจอย่างแท้จริงแต่ของเรามันไม่จริงอำนาจจริงๆมันอยู่ที่กษัตริย์กษัตริย์ก็หมายว่าคุมอำนาจเรื่องศาลเรื่องทหารใช่ไหมความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยกษัตริย์มันคุมอยู่พรรคการเมืองถึงแม้ว่าจะได้เป็นรัฐบาลก็ไม่ได้มีอำนาจอย่างแท้จริงเราก็เห็นได้ชัดนี่มันเป็นความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างเรื่องโครงสร้างสังคมจากระบบศักดินานี่มันกำลังจะพัฒนาเข้าสู่ความเป็นระบบทุนนิยมครับทุนนิยมที่เป็นระบบประชาธิปไตยมีความขัดแย้งมันก็เลยเกิดเชิงโครงสร้างมันก็เลยเกิดมันก็เลยจบไม่ลงไงเพราะว่าถึงแม้กษัตริย์เนี่ยต่อให้ฆ่าทักษิณตายใช่ไหมล้มทักษิณล้มพรรคไทยรักไทยล้มพรรคพลังไทยล้มพรรคเพื่อไทยก็ไม่จบครับเพราะมันไม่ใช่ความแย่งตัวบุคคล มันไม่ใช่ความแย่งกลุ่มบุคคลแต่มันเป็นความขัดแย่งเชิงโครงสร้างพอตอนนี้คือประชาชนก็ลงมาก็ดึงประชาชนก็กลายเป็นว่าประชาชนเนี่ยการขัดแย่งที่การต่อสู้กันนี่ก็ทำให้ประชาชนตื่นตัวประชาชนก็กลายเป็นตาสว่างครับที่คำว่าตาสว่างก็คือหลังเหตุการณ์ราชประสงค์ใช่ไหมครับประชาชนรู้เลยว่าใครสั่งฆ่าเหม็นก็หมดที่มาด่าว่าเฮียสั่งฆ่าหาสั่งยิงอะไรเนี่ยครับที่บอกเราตาสว่างแล้วเขาคือรู้แล้วว่ากษัตริย์นั่นแหละเป็นคนที่สั่งครับผมสั่งอภิสิทธิ์ให้ฆ่าประชาชนครับตาสว่างเลยก่อนหน้านั้นก็ยังคุ้มคุ้มเครือเครืออยู่ที่ผมพยายามอธิบายต่างก็ยังโดนด่าอยู่ครับแต่ว่าพอถึงวันนั้นชัด
ครับก็โอ้ตาสว่างแล้วรู้แล้วว่าเคยสั่งยิงพวกเราแม้แต่เจ้าพลก็ต้องออกมากระสุนพระราชทานเห็นไหมใช่ไหมนั่นก็แสดงว่าตาสว่างแล้วใช่ไหมเออไอ้แต่ก่อนนู่นก็ยังป้าเปรมป้าเปรมอยู่เอาได้แค่ป้าเปรมทีนี้มันเป็นความขัดแย้งมาจนถึงพี่กับน้องเนี่ยได้ยังไงก็คือจากความขัดแย้งโครงสร้างมาเป็นความขัดแย้งในระหว่างพรรคการเมืองอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วพอมาถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นปลายรัชกาลครับไอตอนเริ่มความขัดแย้งเนี่ยระหว่างผู้ใดระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงทุนใหม่ทุนเก่าตอนนั้นน่ะนะถ้าเรานับมาตั้งแต่นู่นน่ะปี44 45จนมาถึงปี49ที่ยึดอำนาจเนี่ยตอนนั้นยังความขัดแย้งเรื่องสตาร์โวยังไม่เห็นเพราะอะไรเพราะกษัตริย์ก็ยังแข็งแรงพระราชินีก็ยังแข็งแรงครับผมเข้าใจมั้ยมันยังมองไม่เห็นถึงปลายรัชกาลแต่พอมาวันนี้ก็เห็นแล้วว่าพระเจ้าอยู่เองก็สภาพไม่สมบูรณ์แล้วส่วนพระราชินีเนี่ยก็พูดภาษาบ้านเราว่าเดี้ยงไปก่อนแล้วครับใช่ไหมทั้งคู่อ่ะคือพูดนะทั้งคู่พระราชินีเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นผู้ช่วยเหลือครับนะเป็นผู้ช่วยเหลือวันนี้ก็สภาพเนี่ยก็แย่กว่าพระเจ้าอยู่หัวแล้วหมดสภาพครับแปะริมถึงข้าวคุกอ่ะเพราะไงแต่ก่อนเนี่ยถ้าพระราชินียังอยู่นี่ก็อาจจะพูดง่ายว่าใช้อำนาจลึกๆลับอาจจะสั่งศาลอะไรให้การอย่างน้อยก็ยืดเวลาในการอ่านคำพิพากษาไปหรือให้ประกันตัวไปใช่ไหมครับแต่วันนี้สุนทรีลิมเนี่ยพูดง่ายไม่มีเจ้าของแล้วเพราะเจ้าของป่วยฮะสุนทรีลิมก็นอนคุกไงตอนนี้ใช่ไหมเออไม่มีใครคิดว่าสุนทรีลิมจะเข้าคุกนะนี่เห็นได้เห็นได้ว่าสังขารมันไม่เที่ยงฮะอันนี้ช่างสังขารไม่เที่ยงฮะในที่สุดพอมาถึงวันนี้พระเจ้าอยู่หัวก็พูดง่ายว่าประชวนมันปลายราชการก็เรียกเป็นช่วงปลายการความขัดแย้งปลายราชการช่วงจะเปลี่ยนผ่านรัชกาลเพราะถ้าสิ้นนะพระมหากษัตริย์เนี่ยรัชกาลต่อไปคือใครนี่มันเป็นปัญหาทีนี้วันนี้ก็มองเห็นเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยสมมติหรือว่าโมเมลแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่มองเห็นไอ้เรื่องสตาร์โวสตาร์โวก็คือระหว่างดาวสองดวงผมใช้คำว่าดาวสองดวงครับฮะดาวสองดวงก็คือดาวพี่ดาวน้องที่เราพูดเลี่ยงๆซะหน่อยตอนนั้นใช่ไหมครับก็คือเทพเทพน้องเทพที่เป็นประธานในประธานกปปส.เดี๋ยวเราเห็นไหมที่เราก็พูดเซลกันบอกว่าสุเทพเนี่ยเป็นได้แค่ประธานแค่เลขาเลขาแล้วใครเป็นประธานล่ะที่ผมบอกอะประธานเนี่ยเทพผมยุ่งเทพคนที่โปรยปลายไอ้น้ำเลี้ยงลงมาจากฟ้าสุราเลยทุเรนดินก็นั่นพูดใช่ไหมก็พูดกันเป็นในว่าก็คือเทพใช่ไหมและทีนี้ก็เราก็เห็นว่าความขัดแย้งตรงนี้มันต้องอธิบายเพราะว่าเราต้องไปมองถึงกฎมณฑลบาลเรามองถึงรัฐธรรมนูญคืออย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยคือความหมายก็คือหมายถึงว่าพระเทพกับพระบรมเนี่ยก็คือขัดแย้งกันขัดแย้งกันแน่นอนพระเทพไปสนับสนุนกปปส.ใช่แล้วส่วนพระบรมล่ะฮะพระบรมก็เห็นชัดว่าอยู่ฝั่งเสื้อแดงกับฝั่งทักษิณสังเกตยังไงฮะก็ตอนที่เราไปตั้งเวทีที่ถนนอักษะหน้าบ้านใครหน้าบ้านพระบรมครับหน้าตำหนักพระบรมถามว่าถ้าพระบรมไม่เป็นใจให้เนี่ยเราจะไปตั้งเหรอไปตั้งตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นห้ามใช้เสียงนะบีบแตรรถยนต์ดังๆยังไม่ได้แล้วไปตั้งเครื่องขยายขนาดไม่รู้กี่พันวัตต์เนี่ยได้ตรงไหนอ่ะมันก็เท่ากับหมิ่นท่านดิแสดงว่าท่านก็เห็นด้วยแล้วเราเองก็พูดแล้วก็การที่คนเสื้อแดงเนี่ยใส่เสื้อเรารักพระบรมเนี่ยคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่ลอยๆหรือว่าการที่ผมเนี่ยนะทำดีการ้องทุกข์ถึงพระเจ้าอยู่หัวในการสนับสนุนให้พระบรมเป็นผู้สำเร็จราชการเนี่ยนะไอ้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะสุรชัยเนี่ยได้ออกจากคุกเพราะพระบรมช่วยเพราะว่าผมเนี่ยอย่างนั้นน่ะคือจริงๆเนี่ยผมไม่รู้หรอกพระบรมจะช่วยหรือไม่ช่วยเนี่ยครับคือผมออกมาจะช่วยหรือไม่ช่วยผมไม่รู้ครับแต่ที่ผมสนับสนุนให้เป็นผู้สำเร็จราชการเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะพระบรมช่วยผมแต่โดยรูปการโดยรูปการว่ามันทางออกในการที่จะไม่เกิดสงครามกลางเมืองทําอย่างไรคือวันนี้มันอึมครึมอ่ะอึมครึมเพราะอะไรเพราะเมื่อพระมหากษัตริย์เนี่ยวันนี้เนี่ยจะทรงปฏิบัติพระราชภาระไม่ได้ไม่ใช่ใช้ตามรัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยนะนะมาตรา18นะหรือว่าพระมหากษัตริย์ถ้าจะทรงปฏิบัติพระราชภาระไม่ได้ต้องตั้งผู้สำเร็จราชการใช่ไหมตั้งผู้สำเร็จราชการคือกษัตริย์เนี่ย
จะให้คนเนี่ยทำงานแทนแบบพระสังฆราชไม่ได้นะผู้ปฏิบัติราชการแทนไม่ได้นะไปปฏิบัติพระราชกรณีกิจแทนได้เช่นไปเปิดประชุมสมัชชาประชุมสภานิติบัญญัติไปต้อนรับทูตานุทูตเนี่ยหมายความว่าสมเด็จพระรมได้รับมอบนะฮะไปบัตรพระราชกรณีกิจแทนได้พระราชกรณีกิจก็คือไปบัตรแต่พระราชภาระเนี่ยไปบัตรแทนไม่ได้พระราชภาระก็คือการลงพระปรมาภิไธยเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมอย่างพระสังฆราชเนี่ยสมเด็จเกียวไปบัตรราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระสังฆราชได้แต่กษัตริย์ไปบัตรไม่ได้กษัตริย์ต้องตั้งผู้สำเร็จราชการผู้สำเร็จการจะต้องเซ็นนะหมายว่าไปบัตรผู้สำเร็จการแทนนะแล้วกษัตริย์เนี่ยจะแปะหัวแม่โป้งก็ไม่ได้นะประมาณไม่ได้ใช่ไหมต้องลงไปมาพิไทยทีนี้เนี่ยมันปัญหาว่าวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยวันนี้อยู่ในช่วงปลายแล้วไอ้นี่ไม่ใช่ว่าแช่งพระองค์ท่านหรอกแต่ว่ามันโดยความเป็นจริงของกฎธรรมชาติแน่นอนองค์ท่านพระชนมายุเท่าไหร่87แล้วพระราชินีก็82แล้วชราแล้วมันเป็นยุคปลายแล้วทีนี้เนี่ยในกฎมณฑลบาลเขาก็เขียนไว้กฎมณฑลบาลปี2467ครับนะว่าเมื่อราชบัลลังก์หากราชบัลลังก์ว่างลงหากราชบัลลังก์ว่างลงคือพวกนั้นเขาก็ต้องมีรัฐทายาทมีอะไรนะในกรณีที่นะในกรณีที่นี่เขียนไว้ในรัฐนูนนะครับนะหากราชบัลลังก์ว่างลงในกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งพระราชทายาทไว้แล้วแล้วตอนนี้มันมีการแต่งตั้งแต่งตั้งไว้แล้วใครก็คือผู้ใดมันเอาเดียวให้จบในกฎหมายก่อนครับผมมาในกรณีที่มีการแต่งตั้งพระทายาทไว้แล้วครับให้รัฐคณะรัฐมนตรีแจ้งต่อประธานรัฐสภาทราบครับและประธานรัฐสภาจะต้องประชุมสภาเพื่อรับทราบและอัญเชิญองค์พระราชทายาทขึ้นทรงราชเป็นมหากษัตริย์สืบไปนี่ใช่มั้ยนี่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเชื่อว่าไอ้รัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ต้องเขียนแบบนี้ครับเพียงแต่อาจจะเปลี่ยนจากประธานรัฐสภาเนี่ยก็คือประธานสภานิติบัญญัติทำหน้าที่แทนแค่นั้นเองนี่ก็เขียนไว้ชัดครับทีนี้พระบรมเนี่ยได้รับการแต่งตั้งไว้แล้วตั้งแต่ปี2515ก็คือพระบรมได้รับการแต่งตั้งใช่เมื่อบรรลุนิติว่าแต่งตั้งเป็นพระทายาทไว้แล้วครับแต่ทีนี้เมื่อเป็นพระทายาทไว้แล้วใช่ไหมวันนี้เนี่ยที่เรามองเห็นปรากฏการณ์ใช่ไหมถ้าประเทศอื่นๆเช่นประเทศภูฐานนั่นกษัตริย์ไอ้กษัตริย์กษัตริย์วังชุกพระชนมายุแค่50ปีเขาแต่งตั้งเจ้าฟ้าชายจิกมี่ก็เป็นกษัตริย์อายุ27 28ครับหลายๆประเทศเนี่ยไอ้ประเทศสเปนก็ตั้งแล้วแต่ของเราเนี่ยพระเจ้าอยู่ว่าอายุป่านนี้สุขภาพอย่างนี้ทำไมไม่ตั้งองค์รัฐทายาทนี่ก็เห็นได้ถึงความขัดแย้งไงครับผมก็เพราะว่านี่หนึ่งเรามองว่าพระเจ้าอยู่หัวเองเนี่ยไม่ปลื้มกับพระบรมครับแล้วก็ในพระราชวงศ์ก็ไม่ปลื้มครับแล้วในองคมนตรีก็ไม่ชอบพระบรมครับชัดอันนี้ชัดเลยเพราะเคยมีข่าวออกมานะครับแล้วก็กระทั่งว่าพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยซึ่งเป็นพรรคเจ้าก็ไม่ชอบพระบรมครับคือวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขาชอบเนี่ยนะพระเจ้าอยู่หัวนะปลื้มกับพระบรมองค์มนตรีชอบเนื้อญาติราชนิกุลทั้งหลายเลยชอบนะพวกคุณจะแต่งตั้งพระบรมเป็นไปแล้วแล้วคนที่อาจารย์สุรชัยบอกว่าที่เขาไม่ชอบพระบรมเนี่ยแล้วเขาไม่ชอบใครล่ะก็คือเนี่ยเราต้องบอกว่าที่ไม่ชอบพระบรมเพราะอะไรเขาอาจจะดูว่าพระบรมเรื่องความประพฤติเรื่องข่าวเรื่องอะไรต่างๆเหล่านั้นไอ้เนี่ยเราไม่รู้อันนั้นเป็นเรื่องของเขาเราไม่รู้ครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะชอบใครล่ะครับมันได้มีการแก้กฎมณฑลบาลกฎเมนเทียนบานเนี่ยดูเหมือนกับปี19มีการแก้ครับจากกฎเมนบานเนี่ยคือพระราชโอรสเท่านั้นครับทีนี้ให้พระราชธิดาก็เป็นกษัตริย์ได้เรื่องแล้วในรัฐธรรมนูญนี่ก็เขียนไว้ครับเขียนไว้นะรู้สึกว่าในมาตรา23วรรค2ครับผู้นั้นนะครับหากไม่มีการแต่งตั้งองค์พระราชทายาทไว้หากมิได้มีการแต่งตั้งองค์พระราชทายาทไว้เมื่อราชบัลลังก์ลงครับใช่มั้ยฮะให้เดี๋ยวตรงนั้นให้ผู้ให้องค์ประธานองค์มนตรีเป็นผู้สมัครราชการแทนในมาตรา23นี่ว่าให้เนี่ยผมก็ลืมแล้วก็คือพูดว่าให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องแจ้งต่อประธานรัฐสภาครับนะ
เออให้คณะองคมนตรีถูกต้องครับให้คณะองคมนตรีเนี่ยนะหาคือพูดภาษาชาวบ้านก็คือหาคนที่จะสืบราชสันตติวงศ์ครับเป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะสืบราชสันตติวงศ์ครับเสนอต่อรัฐบาลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีครับคณะรัฐมนตรีก็เสนอต่อรัฐสภาฮะนะเพื่อให้ความเห็นชอบในการนี้จะเสนอพระนามพระธิดาก็ได้ซึ่งมันไม่มีก่อนนี้ไม่มีนะครับก่อนนี้ไม่มีนั่นแสดงเห็นว่าแก้กฎมนเทียนบาลให้ผู้หญิงให้ราชธิดาเป็นได้แล้วนั่นมันอยู่ในวรรค2มาตรา23ก็คือเท่ากับว่าการแก้กฎมนเทียนบาลตรงนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะเอื้อผลประโยชน์ให้กับพระเทพก็เลยทำให้พระเทพกับพระบรมเนี่ยคือกลายเป็นคู่ขัดแย้งกันในตอนนี้ใช่ครับผมทีนี้ไอ้ตอนที่มีการแก้กฎมนเทียนบาลปี19สมัยคึกฤทธิ์นั่นน่ะก็คือพระเจ้าอยู่ว่ายังสมบูรณ์แข็งแรงครับมันก็ไม่มีความขัดแย้งก็เหมือนกับสมเราก็ยกตัวอย่างกรณีเหมือนกับตระกูลธรรมวัฒนะไงครับไอ้เจ้าของไอ้ตลาดยิ่งเจริญน่ะตอนเตี่ยก็ยังแข็งแรงมันไม่แย่งกันหรอกครับแต่มันแย่งฆ่ากันตายเพราะตอนเตี่ยตายไปแล้วมันแย่งมรดกครับเพราะเตี่ยมันไม่ทําให้ชัดเจนไงครับไม่ทําเรื่องพินัยกรรมให้ชัดเจนลูกก็ฆ่ากันตายไม่ต้องกี่ศพเห็นมั้ยเรื่องนายอ้างทองมั่งนายนพดลมั่งอะไรฆ่ากันเยอะแยะครับไอ้นี่มันก็มันคล้ายๆกันไปตรงนี้เพราะว่าไม่ทำให้ชัดเจนคือวันนี้ถ้าแต่งตั้งพระบรมแล้วก็จบเลยใช่ไหมแต่ไม่แต่งตั้งแล้วก็ให้พระเทพเนี่ยมีสิทธิ์ทีนี้ไอ้คนที่ไม่ชอบพระบรมพวกนี้เนี่ยก็ไปเข้าฝ่ายพระเทพแล้วมันก็มีการวางแผนกันไว้ก็คือเนี่ยไม่รู้ว่าใครวางแผนแต่ให้พระเทพไปเป็นอาจารย์พระอาจารย์โรงเรียนนายร้อยครับปรเพื่ออะไรเพื่อไปคุมหัวใจทหารเนี่ยเป็นลูกศิษย์เนี่ยแสดงว่าสร้างฐานกำลังให้กับพระเทพทำไมแม่พระบรมไปเป็นพระอาจารย์นะพระบรมเนี่ยเรียนมาทางการทหารครับถึงใครบอกไม่จบนายร้อยนะก็ตามใจระดกลูกเจ้านี่ไม่ต้องจบอะไรหรอกเอาแต่ชื่อไปเป็นพระเทพเองก็ได้ไปนั่งสอนอยู่ที่ไหนนานๆไปสักครั้งนึงเอาแต่ชื่อไปว่าเป็นพระอาจารย์เพื่ออะไรจุดประสงค์ก็เพื่อว่าไปสร้างฐานไว้กับทหารไงแล้วมันส่งผลมาถึงวันนี้ไงเป็นพระอาจารย์ไงประยุทธ์จันทร์โอชาก็อาจจะเป็นลูกศิษย์ด้วยก็ในร้อยทุกรุ่นก็จบมาก็เป็นลูกศิษย์ก็ใช่เป็นลูกศิษย์หมดอ่ะก็เป็นพระอาจารย์นี่แสดงวางแผนไว้ก่อนแต่ตอนก่อนเนี่ยเมื่อพระมหากษัตริย์เนี่ยยังแข็งแรงอยู่มันความขัดแย้งมันก็ไม่ปรากฏใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีการแก้กฎมนเทียนบาลไม่มีรัฐธรรมนูญมาตรา23วรรค2เรื่องพระราชธิดาได้ก็จบไม่มีปัญหาเลยไม่มีคู่ชิงและทีนี้มันจะเป็นยังไงล่ะครับอาจารย์ก็วันนี้เนี่ยเราจึงสังเกตได้ว่าไอการที่พระบรมเนี่ยเราไปตั้งเวทีที่อักษะก็ดีมีเสื้อเรารักพระบรมก็ดีมีการเข้าชื่อส่งไปสำนักราชวังเพื่อร้องทุกข์ต่อพระเจ้าอยู่ให้แต่งตั้งพระบรมเป็นผู้สำเร็จก็ดีไอเนี่ยเขาเรียกมันเป็นกระแสและไอกระแสที่แรงขึ้นมาเนี่ยที่ทำให้ประยุทธ์เนี่ยต้องรีบยึดอำนาจดับกระแสตรงนี้เข้าใจไหมเพราะว่ามันกลายเป็นความขัดแย้งพิเศษระหว่างพี่กับน้องตรงนี้เป็นความขัดแย้งเป็นความแย่งพิเศษขึ้นมาแล้วแหลมคมด้วยใช่ไหมอย่าลืมว่าพระบรมเองก็มีนายทหารราชองครักษ์เป็นหมื่นนะก็มีนะกำลังนะถึงแม้ประเทศว่าจะคุมส่วนใหญ่ในกองทัพได้ก็จริงอยู่แต่พระองค์มีความชอบธรรมนะดังนั้นเนี่ยการยึดอำนาจเที่ยวนี้ก็คือเท่ากับปิดบัญชีพระบรมปิดบัญชีพระบรมเราจะเห็นได้ว่าหลังจากยึดอำนาจพระบรมหายไป2เดือนคนที่ออกมาเป็นน่ะพระเอกเป็นตัวชูโรงเลยก็เทพผมยุ่งพุงโตที่บางคนก็แซวนะนะก็คือพระเทพนั่นแหละเพราะว่าแกก็รูปทรงก็อ้วนไงผมไม่ค่อยหวีอะไรเนี่ยคนก็แซวแกผมก็เรียกตามไปด้วยแกก็ออกมาเป็นเลยข่าว2ทุ่มไม่เห็นโอ้โหเดินคอยืดเลยคอตั้งเลยเชิดหน้าเป็นผู้ชนะเลยแล้วก็มีผู้ช่วยเนี่ยคุณถั่วปาห้าเป็นผู้ช่วยนั่นก็รับทรัพย์เละเลยโอ้ยพวกสพไปแจกซองกันเป็นชั่วโมงเลยแค่ถวายซองกันใช่ไหมนั่นหมายความคู่เลยคู่ตัวพี่เทพเนี่ยหมายว่าเป็นตัวเอกอันนี้ก็เป็นตัวรองใช่ไหมส่วนพระบรมหายไปเลยแต่ทีนี้เนี่ยหลังจาก2เดือนมาแล้วเนี่ยเริ่มทีนี้ผมสังเกตเอ๊ะทำไมพระบรมใหม่กลับมาแล้วนะแล้วก็ไปรัชพิธีใหญ่เช่นเปิดประชุมในสภานิติบัญญัติจ้ะพระบรมนะครับเพราะผู้ได้ลำดับขั้นเนี่ยลำดับขั้นเนี่ยพระบรมเป็นรัชทายาทองค์ที่1ครับทำไมอาจารย์ถึงบอกว่า
ครั้งเนี้ยเป็นสงครามสตาร์วอร์ภาค2และภาคแรกมันจบยังไงก็คือภาคแรกเนี่ยนะมันก็จบลงตอนที่ประยุทธ์ยึดอำนาจครับคือประยุทธ์เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากนะจากพระเทพมาแน่นอนครับส่วนพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยถึงขนาดยังผู้ในสังการได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ครับแต่ก็เห็นออกมาก็ถ้านั่นแล้วก็คือผู้จะสั่งการได้หรือไม่ได้เนี่ยแต่ว่าก็ต้องรู้เห็นเป็นใจครับเพราะถ้าไม่รู้เห็นเป็นใจเนี่ยเพียงแต่ยกมือห้ามว่ายายเท่านั้นแหละประยุทธ์ก็คงไม่กล้าครับพระเทพก็คงไม่กล้าแสดงว่าคงรู้เห็นเป็นใจต้องการที่จะปิดเกมครับเกมก็คือกระแสที่สนับสนุนพระบรมแรงครับแล้วก็ตั้งแต่เสื้อแดงเนี่ยก็ชัดเจนที่ไปตั้งเวทีอยู่ถนนอักษรครับเสื้อรักพระบรมเนี่ยก็เริ่มกระจายครับมีการสนับสนุนเรื่องสนับสนุนให้พระบรมเป็นพระมหากษัตริย์ราชการต่อไปครับมีดีกาสนับสนุนได้พระบรมเป็นผู้สําเร็จราชการครับแทนพระองค์เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของประเทศครับกระแสมันมาแรงครับพอกระแสมาแรงการยึดอํานาจของประยุทธ์จันทร์โอชาก็ถือว่าเป็นการจบสตาร์วอร์ภาคแรกครับผมหมายความประเทศพระบรมเองก็คือต้องหลบไปฮะหลบไปอยู่ไม่รู้ว่าที่อังกฤษหรือว่าเยอรมันแหละก็หลบไปหายหน้าไป2เดือนอย่างที่ว่านั่นจบภาคแรกฮะแต่สงครามยังไม่จบในที่สุดพระบรมก็กลับมาครับเพราะว่าความขัดแย้งยังไม่จบมันยังไม่เสร็จสึกเพราะว่ายังไม่นับศพทหารยังไงฮะก็ประเทศก็ยังไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ที่มันจะจบได้ยังไงอ๋อถ้าประเทศขึ้นเป็นกษัตริย์เสื้อแดงประชาชนถูกปราบราบคาบหมดครับไม่มีคนที่จะประทอนเขาแล้วนั่นมันถึงจบแต่นี่ไม่ใช่ยึดอำนาจได้ก็ล้มได้แค่รัฐบาลครับแล้วก็การยึดอำนาจครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายหลักก็คือกวาดล้างคนที่ไม่จงรักภักดีแล้วเราก็เห็นไหมออกมาเพื่อจะเชิดชูหมายความว่าจะหาทางที่จะโฆษณาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ขึ้นมาอีกครับเพื่ออะไรเพื่อกลบความเสื่อมเพราะผู้นั้นว่าเสื่อมมากไอ้กรณีที่ประชาชนตาสว่างนี่คำว่าประชาชนตาสว่างแสดงว่าระบอบกษัตริย์เสื่อมมากประชาชนรู้ว่าระบอบกษัตริย์เนี่ยพูดง่ายว่าเป็นตัวปัญหาของประเทศไงครับแล้วดังนั้นเนี่ยการที่คนต้องออกมาพูดมั่งนินทามั่งวิพากษ์วิจารณ์มั่งก็เลยต้องจัดการเสียครับปิดบัญชีจะว่าไอ้พวก112ไอ้พวกนี้ไม่จงรักภักดีจัดการแล้วก็ไปเชิดชูตามไปผู้ใดหน่วยงานราชการต่างๆเกณฑ์เด็กเกณฑ์อะไรเพื่อจะฟื้นฟูขึ้นมาแต่เขาจะทำได้สำเร็จหรือไม่ตรงนั้นอาจารย์มองยังไงฮะก็คือวันนี้เนี่ยหมายความว่าผมดูนะเมื่อเขาจบสตาร์วอร์ภาคแรกครับที่เขาคิดว่าถ้าพระบรมไปแล้วเขาเนี่ยจะหาทางเนี่ยที่จะสนับสนุนให้พระเทพเนี่ยก้าวขึ้นมาจะเป็นผู้สำเร็จก็ดีเป็นกษัตริย์ต่อไปถ้าพูดง่ายว่าพระเจ้าอยู่หัวจะสถาปนาให้เป็นกษัตริย์หรือพระเจ้าหัวจะสิ้นพระชนแล้วพระเทพจะขึ้นเนี่ยผมมองแล้วว่าเขาคงไปดูแล้วในแง่ของประเพณีดูในเรื่องรัฐดูแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับมันไม่จบในที่สุดก็ต้องให้พระบรมกลับมาครับแล้วมาประกอบพูดง่ายว่าพระราชกรณียกิจที่เป็นรัชพิธีใหญ่ๆครับนั่นเป็นการแสดงเห็นพระบรมก็ยังเป็นอันดับหนึ่งครับการไปเปิดประชุมสภานิติบัญญัตินั้นครับใช่ไหมสภานิติบัญญัติต้องใครล่ะต้องคนที่จะเป็นประมุขต่อไปครับทำไมไม่ให้พระเทศไปต้องให้พระบรมไปเพราะศักดิ์ฐานะอยู่ตรงนั้นครับวันนี้ถามว่าถ้าเขาจะให้พระเทศขึ้นแล้วก็พระบรมไปไว้ไหน มันมีทางเดียวเท่านั้นหนึ่งต้องปลดจากรัชทายาทแล้วมันไม่ผิดล่ะฮะปลดจากก็ถามว่าใครจะปลดได้กษัตริย์เท่านั้นที่จะปลดรัชทายาทครับก็คือผู้ใดพระเจ้าอยู่ว่าเท่านั้นที่จะปลดพระบรมจากรัชทายาทครับและถามพระเจ้าอยู่ว่าจะปลดพระบรมด้วยข้อหาอะไรข้อหาอะไรก็ความเหมาะสมมันไม่มีมันไม่ได้ความเหมาะสมมันไม่ได้อะไรคือความไม่เหมาะสมมีพระชายามากอย่างนั้นเหรอบางคนว่าตอนนี้มีความประพฤติเรื่องมีสนมมากผมถามว่าโร5มีเท่าไหร่โร4มีเท่าไหร่แม้แต่พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเองถ้าต่อไปเนี่ยประวัติศาสตร์เขียนมาจะรู้ว่ามีพระราชินีองค์เดียวหรือเปล่าอ่ะมันก็มีข่าวซุบซิบว่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นปลดไม่ได้ครับกษัตริย์เนี่ยมีพระชายามากเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรปลดไม่ได้ครับแล้วเรื่องอื่นมีอะไรไม่มีดังนั้นเมื่อปลดไม่ได้แล้วจะเอาลำดับ2ขึ้นมาเนี่ยมันทำไม่ได้ครับ
เพราะรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ชัดเนี่ยมันการแต่งตั้งองค์พระทายทเขาไม่บอกอันดับหนึ่งอันดับสองอ่ะครับไม่บอกแต่งตั้งพระทายทไว้แล้วแล้วสามารถเอาลำดับสองขึ้นมาแทนได้ไม่ใช่ไม่มีอ่ะครับเพราะฉะนั้นทั้งประยุทธ์เองทั้งองค์กรมนตรีเองนะไปดูแล้วมันไม่ได้ไม่สามารถเอาประเทศขึ้นได้ถ้าพระบรมยังอยู่ครับก็จำได้ไหมอ่ะที่วิกิลีกลงข่าวเรื่องไอ้องคมนตรีมีใครมีเปรมมีสิทธิ์สวีศิลามีอนันต์ประยุนไปคุยกับเอกอัครทูตอเมริกาในอิริกจีจอนสันน่ะจำได้ไหมอ่ะอันนี้ได้ข่าวใช่ที่สิทธิ์สวีศิลาปรารภว่าพระบรมไม่เหมาะที่จะเป็นกษัตริย์แต่ไม่บอกว่าไม่เหมาะอะไรแต่ว่าไม่มีทางเลือกสิทธิ์บอกไม่มีทางเลือกนอกจากให้หายสาบสูญไปก็คือพูดง่ายเท่ากับต้องทำให้พระบรมหายสาบสูญก็คือตายนะนั่นแหละตอนนั้นมีทนายก็ไปแจ้งความนะครับแต่ว่าไม่มีใครไปจับองคมนตรีหรอกตำรวจไหนจะไปจับก็ไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าไงนั่นไอ้นั่นมันยิ่งกว่ามีนะอาฆาตมาร้ายนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเอาละถ้าสิ้นสมมุติอ่ะเราสมมุติไอ้นี่ไม่ใช่แช่งครับคือแน่นอนแหละคนนี้อายุไขมันแน่นอนสมมุติอ่ะราชบัลลังก์ว่างลงใช้ขับศัพท์ราชบัลลังก์ว่างลงครับนะพอว่างลงปุ๊บเนี่ยทีนี้ถามว่าถ้าไม่เสนอพระบรมจะพูดเนี่ยถ้าสภาบอกพระบรมไม่เหมาะมินนะมาตรา112ตันตีนะครับองค์กรมนตรีบอกพระบรมไม่เหมาะที่จะเป็นกษัตริย์น่ะมินนะครับครับมินประมาทดูมินประมาทอาฆาตมาร้ายฮะดังนั้นมึงต้องไปแก้รัฐธรรมนูญมาตรา112ก่อนกฎหมายอาญาแล้วกฎหมายอาญาใช่มั้ยรัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์มันก็ต้องไปแก้ด้วยครับใช่ไหมดังนั้นมันไปดูกฎหมายแล้วตั้งกฎหมายอาญาตั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีทางเว้ยพวกเรายังไงต้องให้พระบรมกลับมาอีกครับเข้าใจไหมสตาร์วอร์ภาค2ก็เริ่มอีกทีนี้พระบรมก็วันนี้ก็มาเป็นตัวเอกอีกครับทีสตาร์วอร์ภาค2เนี่ยใช่ไหมมันจะพันตูนไปถึงไหนมันจะจบลงไรวันนี้ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ตัดสินใจแล้วเลิกทิฐิได้แล้วพระองค์เนี่ยหมายว่าก่อนที่พระองค์เนี่ยพูดง่ายว่าจะสิ้นอายุขัยของพระองค์นี่สร้างบุญกุศลให้กับประเทศชาติครับนะผมมองว่ามันมีทางออกอยู่3ทางยังไง3ทางวันนี้ในสตาร์วอร์ภาค2มีอยู่3ทางยังไง1ให้พระบรมขึ้นไปตามรัฐธรรมนูญครับตามกฎมนเทียนบาลครนะพระมหากษัตริย์ก็แต่งตั้งสมเด็จพระบรมวันนี้ถ้าไม่แต่งตั้งให้เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ก็ตั้งให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซะครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา18เขียนไว้แล้วถ้าพระมหากษัตริย์จะทรงไม่อาจประกาศพระราชภาระได้ต้องแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการไม่รอให้ทำงานไม่ได้นะจะนะหมายความว่าพอทำท่าจะทำงานไม่ได้ต้องตั้งนะครับเช่นเมื่อพระองค์ท่านเสด็จประพาสตามประเทศเนี่ยต้องตั้งผู้สำเร็จนะไม่ใช่ไปแล้วตั้งนะก่อนจะไปต้องตั้งก่อนเพราะไปต่างประเทศไปบัตรพระราชภาระไม่ได้จะไปเซ็นไงตัวไม่อยู่ในประเทศอ่ะปี503อ่ะตั้งใครเลยวะตั้งสมเด็จย่าให้สมเด็จเป็นผู้สำเร็จราชการก่อนที่จะปฏิบัติพระราชภาระไม่ได้คือก่อนเดินทางเนี่ยต้องตั้งสมเด็จย่าแล้วก็ปี2500เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้ช่วงที่บวชก่อนที่พระองค์ท่านจะทรงบวชเพราะบวชแล้วเนี่ยไปเซ็นหนังสือไม่ได้ไงไปบัตรพระภาระไม่ได้ตั้งคนบวชก็ตั้งพระราชินีครับใช่ไหมครับผมทีนี้วันนี้ก็เมื่อป่วยหนักจะทำงานไม่ได้คือจะลงประมาณพี่ต้องตั้งคนแต่ถ้าป่วยทำงานไม่ได้แล้วตั้งอะไรแล้วอ่ะก็คือก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดตั้งพระราชินีเป็นผู้สมเด็จราชการแทนตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะไม่ได้แล้วไม่ได้ครับใช่ไหมครับแล้วโดยศักดิ์ฐานะเนี่ยจะไปตั้งบางคนเอ้ยจะไปตั้งองค์มริตั้งองค์จีนได้โดยศักดิ์ฐานะพระบรมเป็นกษัตริย์ต่อไปจะตั้งคนอื่นข้ามได้ยังไงครับเพราะผู้สำเร็จการก็คือทำงานเป็นกษัตริย์นั่นเองครับใช่ไหมดังนั้นก็ต้องตั้งคนที่อยู่ในฐานะที่จะเป็นกษัตริย์ไม่จะตั้งเปรมอ่ะเปรมจะเป็นกษัตริย์เหรอไม่ใช่ไอ้นั่นมันเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญใช่ไหมว่าถ้าไม่เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นครับหมายความว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีการแต่งตั้งองค์พระทายาทแต่แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการไว้ใช่ไหมแล้วในหลวงก็ทำงานไม่ได้รัฐธรรมนูญเขาก็เขียนเปิดช่องเอาไว้ดูเหมือนจะมาตรา19ว่าให้คณะองคมนตรีสรรหาบุคคลที่เหมาะสมนะไม่ได้บอกว่าเปรมนะสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อรัฐคณะรัฐมนตรีคณะมนตรีเสนอต่อรัฐสภาครับนะเพื่อให้ความเห็นชอบที่คนบุคคลที่เหมาะสมใครล่ะเปรมเหมาะสมว่าพระบรมเหมาะสมอ่ะมึงจะไปเสนอเปรมได้ยังไงอ่ะอย่าฝันไปเลย
ใช่ไหมพระบรมอยู่นอกจากพระบรมไม่มีใช่ไหมดังนั้นคนที่เหมาะสมจะเป็นผู้สำเร็จคือสมเด็จพระบรมทำหน้าที่แทนตรงนั้นใช่ไหมทีนี้ก็ไปถึงว่าเอาทางออกหนึ่งตั้งพระบรมตั้งพระบรมเป็นรัชกาลต่อไปเมื่อพระบรมเป็นรัชกาลต่อไปเนี่ยนะมันสามารถจะคลี่คลายความขัดแย้งของประเทศได้เพราะพระบรมวันนี้เนี่ยก็คือพูดว่ากับปีกเสื้อแดงกับปีกของทักษิณพูดง่ายวันนี้นะเราก็ไอ้ลึกๆเราไม่รู้หรอกแต่โดยปรากฏการเราเห็นได้ว่าก็พูดว่ามีน้ำใจกันมาตรงนี้ครับทีนี้เมื่อพระบรมขึ้นมาแล้วนี่ก็ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียครับหมวดพระมหากษัตริย์ใช่ไหมแก้ไขมือหมวดพระมหากษัตริย์นะเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูกดึงมายุ่งเกี่ยวการเมืองเกินปกครองอยู่แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นแบบสวีเดนเนี่ยตรงนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะมันเป็นการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติแล้วฝั่งกปปส.ฝั่งองคมนตรีแล้วก็ประชาชนที่เขาสนับสนุนทางฝั่งพระเทพเนี่ยเขาจะยอมนะครับก็นั่นนะที่ปัญหาเนี่ยเราพูดว่าถ้าเป็นทางออกที่จะทำให้ดีที่สุดนั่นครับแต่ถ้าเขาไม่ยอมใช่ไหมแล้วเนี่ยดันพระเทพขึ้นมาครับดันขึ้นมาก็เท่าหักพระบรมครับหักพระบรมหักเสื้อแดงหักฝ่ายประชาธิปไตยมึงฝืนทั้งไอ้พูดง่ายว่าทั้งรัฐธรรมนูญฝืนทั้งกฎมณฑียนบานแล้วมึงฝืนกฎธรรมชาติก็นำไปสู่สงครามกลางเมืองทีนี้ซีวินวอลเลย คือพูดง่ายวันนี้เนี่ยถ้าพระบรมขึ้นเนี่ยไม่เกิดสงครามกลางเมืองครับครับพระเทพจะไปตั้งกองกำลังเอาไอ้พวกกปปส.เอาไอ้เสื้อเหลืองเพื่อจะทำสงครามสู้ไม่เกิดครับแต่ถ้าทำก็ไม่เกิดไฟพวกนี้มันไม่ใช่ปฏิวัตินะมันพวกปฏิญามีที่ไหนปฏิญาในโลกไปตั้งกองกำลังในการเปลี่ยนสังคมมันไม่มีมันมีแต่ฝ่ายปฏิวัติฝ่ายที่ไปข้างหน้าทั้งนั้นแหละทั้งโลกไม่มีพวกปฏิญาพวกเวลาเป็นได้ก็แค่กบฏเข้าใจไหมจะเป็นควายพูดง่ายอ่ะต่อสู้เพื่อให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยไปก้าวหน้าไม่มีไอ้พวกนี้มันควายปฏิญามันควายหยุดนิ่งกระตี้มควายแช่แข็งมันไม่ควายไปก้าวหน้าเพราะฉะนั้นนะโดยธรรมชาติของไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่มีหรอกไปตั้งกองกำลังตั้งกองกำลังเพื่อจะสู้กับควายก้าวหน้าไม่มีเราดูเนี่ยไม่ดูตัวอย่างเนี่ยในประเทศจีนเป็นไงพวกก๊กมินตั๋งไหนอ่ะไปตั้งกองกำลังที่ไหนนู่นการไปอยู่ไต้หวันไหนอ่ะไปยึดอำนาจคืนได้ไหมในลาวเอ้ยในกัมพูชาเอ้ยในเวียดนามเอ้ยมีไหมในเนปาลเนี่ยไหนอ่ะไอ้พวกที่สนับสนุนกษัตริย์ไหนไปตั้งโครงกำลังสู้กับรัฐบาลสาธารณรัฐมีที่ไหนไม่มีเพราะฉะนั้นพูดง่ายว่ามีแต่ฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายปฏิวัติประชาธิปไตยนี่แหละที่จะตั้งสู้เพราะฉะนั้นถ้าพระบรมขึ้นไอ้พวกนี้ยอมครับนะแต่ถ้าพระเทพขึ้นเนี่ยฝ่ายปฏิวัติก็เท่ากับพูดง่ายว่าสร้างเงื่อนไขเลยทีนี้พระบรมก็อาจจะมาเป็นแนวร่วมเลยทีนี้กับฝ่ายเราทีนี้เลยกลายเป็นเจ้าปฏิวัติเหมือนกับเจ้าชูพาวงในลาวนั่นแหละเจ้าปฏิวัตินะมันไม่ใช่เกิดไม่ได้นะสถานการณ์มันจะบังคับอ่ะก็เนี่ยเที่ยวที่แล้วเนี่ยสถานการณ์ก็บังคับแล้วทำไมเป็นรัชทายาทต้องเพนไปด้วยล่ะไอ้แม่มันยึดอำนาจนั่นแหละสภาพมันบังคับแล้วทางที่สองนี้คือทางที่สองก็คือพูดหน้าท่าเขาให้ประเทศขึ้นก็คือหักพระบรมก็สงครามกลางเมืองครับผมสัตย์ใจจากสตาร์วอเป็นซีวินวอเลยครับสงครามกลางเมืองเกิดเหมือนกับนู่นเหมือนสมัยพรรคคอมมิวนิสต์เลยก็คือฝ่ายปฏิวัติก็จะลุกขึ้นสู้เป็นเงื่อนไขเลยต่อให้มีฝ่ายปฏิกิริยาคือถ้ามันทำอย่างนั้นเนี่ยหมายว่าฝ่ายปฏิวัติดีใจเลยเป็นแนวร่วมมุมกลับไปเลยก็เนี่ยเหมือนประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยมันเป็นแนวร่วมมุมกลับนะครับเข้าใจไหมมันไล่คนเข้าป่าก็ไล่คนให้กับเราวันนี้ถ้าเรามีฐานที่มั่นวันนี้เต็มฐานที่มั่นแล้วครับมีทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งที่แมวประยุทธ์เต็มแต่เนื่องจากเราไม่มีฐานที่มั่นครับไปก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนไงนี่ตรงนี้ดังนั้นถ้าหากว่าออกไปทางที่สองก็คือสถาปนาพระเทพขึ้นไปหักพระบรมก็พระบรมจะกลายเป็นฝ่ายปฏิวัติเลยทีนี้สู้กันส่วนทางที่สามก็คือหมายว่าชิงกันไปชิงมาล้มทั้งคู่เลยทำไมถึงมองงั้นนะฮะชิงกันไปชิงมาล้มเอ้าก็ในปานตัวอย่างอ่ะในปานอ่ะใช่ไหมทหารร่วมกษัตริย์ยึดอำนาจในที่สุดความขัดแย้งมันเปลี่ยนเลยทีนี้ความขัดแย้งจากเดิมทีความขัดแย้งทุนใหม่ทุนเก่าเป็นความขัดแย้งหลักถ้าเขาทำอย่างนี้ความขัดแย้งมันกลายเป็นความขัดแย้งพื้นฐานระหว่างประชาชนกับรัฐจะขึ้นมาเป็นความขัดแย้งหลักทีนี้ครับทีนี้เลยเปิดถ้าฝ่ายประชาชนชนะก็ระบอบกษัตริย์ล้มเป็นสาธารณรัฐเลย
แล้วอาจารย์มองว่าคสช.หรือประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขาจะเลือกทางออกทางไหนระหว่าง1 2 3คือวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชามันไม่ได้เลือกทางไหนหรอกฮะมันเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรมันคิดว่ามันเนี่ยยึดอำนาจเดียวนี้แล้วมันจะรักษาอำนาจไว้ได้แต่พอมาถึงวันนี้มันก็รู้แล้วว่ากูไม่ได้ตามที่กูนึกแล้วครับไอ้แค่ที่กูตั้งสภาปฏิรูปแล้วก็เปิดทางให้พรรคการเมืองส่งตัวแทนเข้ามาปรากฏว่ามีแต่พรรคกะเหรี่ยงกะราดส่งตัวแทนเข้าไปเช่นภูมิใจไทยพรรคประชากรไทยพรรคบรรหารก็ไม่ส่งพรรคสุวัฒน์ก็ไม่ส่งไม่มีใครส่งเพราะอะไรเขาปฏิเสธมึงไอ้ปฏิเสธท่านครับอย่าไปใช้คำว่ามึงแหมหัวหน้าคณะรสช.ไปเรียกมึงไม่ได้เขาปฏิเสธทีนี้ตอนเห็นแล้วทีนี้ทำไงจะไปจับเขาอีกเหรอเฮ้ยทำไมมาร่วมสภาพูดไปมาต้องไปจับยิ่งรักใหม่ต้องไปจับบรรหารด้วยจับสุวัฒน์ด้วยได้ฮะไม่ได้เพราะความเสียก็รู้แล้วว่านี่เขาไม่ร่วมสังฆกรรมครับครับแล้วจะอธิบายความชอบธรรมตรงไหนสภาไปรูปก็นั่งปฏิรูปกันเองนั่งปฏิรูปกัน 2-3 คนนะความจริงก็น่าจะเอาลีน่าจังเข้าไปด้วยจะได้ช่วยปฏิรูปใช่ไหมเนี่ยตรงนี้คือประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขาไม่ใช่นักประวัติศาสตร์เขาไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์การเมืองเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้ที่ออกมานั่งอ่านๆเนี่ยตรงนั้นคนเขียนให้อ่านทั้งนั้นแหละรู้โอ้ตั้งแต่สากะเบือยันเรือรบแหมเศรษฐกิจอย่างโน้นอย่างนี้ราคาเนี่ยโอ้จะแค่ปัญหาลอตเตอรี่มันได้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันนั้นเราพูดเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยเมื่อวานมีข่าวมาแล้ววันนี้ใบละ90ยังหาซื้อไม่ได้เมื่อวานนะครับลอตเตอรี่ออกเมื่อวานใช่มั้ยครับใบละ90ยังซื้อไม่ได้แล้วมันจะบอก80เลยมึงแก้ปัญหาลอตเตอรี่ราคาแพงยังไม่ได้มึงจะไปแก้ปัญหาอะไรประเทศไทยครับไม่มีทางหรอกทีนี้อย่างนั้นก็เท่ากับว่าทางพระบรมกับพระเทพก็ต้องชิงกันไปชิงกันมาทั้งคู่ก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็2ฝ่ายก็หนุนกันอยู่อย่างเงี้ยครับก็ยังอยู่ยังอึมครึมกันอยู่อย่างเงี้ยทีนี้มันจะจบลงก็พูดง่ายว่าถ้าพระเจ้าอยู่ว่าไม่ตัดสินใจครับก็สิ้นพระเจ้าอยู่ว่าเมื่อไหร่นั่นแหละสงครามระเบิดครับระเบิดทีนี้ศึกใหญ่เลยทีนี้ฮะทีนี้ต่างฝ่ายต่างก็พูดง่ายว่าฝ่ายที่หนุนพระเทพก็นะกองทัพส่วนหนึ่งฮะนะกองทัพส่วนหนึ่งฮะคือไม่มีใครเป็นตัวกลางแล้วพอถึงเวลานั้นพระบรมก็ไม่ยอมครับพวกเราก็หนุนพระบรมเป็นแนวร่วมกันเลยทีนี้ฮะทีนี้รบสงครามกลางเมืองทีนี้ฮะก็อย่างที่เคยพูดอยู่ประจำว่าวันนี้ประเทศไทยมันถูกแบ่งตั้งแต่คว้าจบดินครับคว้าก็คว้าไม่เห็นแบ่งคว้าสองคว้าคว้าพี่คว้าน้องครับใช่ไหมระหว่างเทพผมยุ่งกับเทพพบุตรของเราก็เทพพบุตรไปนู่นก็เทพผมยุ่งครับสองใช่ไหมลงจนถึงชั้นล่างสุดเสื้อแดงเสื้อเหลืองนี่มันแบ่งเป็นสองซีกแล้วเปิดศึกยิงกันเมื่อไรเมื่อนั้นประเทศไทยไม่จืดครับคือถ้าเกิดเราจะมองอีกแง่หนึ่งได้ไหมก็คือว่าณวันนี้คือความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับสถาบันกษัตริย์ก็วันนี้จะขึ้นมาเป็นความขัดแย้งหลักครับเพราะว่าการยึดอำนาจเดี๋ยวนี้เราดูรูปการแล้วก็คือเป้าหมายก็คือไล่ล่าครับไล่ล่าคนที่ไม่จงรักภักดีครับใช่ไหมไม่ได้เน้นหนักเรื่องเสื้อแดงนะครับใช่ไหมไล่ล่าแล้วก็พูดง่ายพยายามที่โฆษณาประจำปันเพื่อจะเชิดชูสถาบันขึ้นมาครับพูดง่ายว่าสินค้าที่เสื่อมราคาก็ต้องอาศัยการโฆษณามากหน่อยแต่จะโฆษณากลับมาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอีกคงจะยากเพราะยุคประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนไปแล้วไม่มีทางนอกจากปรับตัวเท่านั้นเองในการที่ว่าโอ้ยสินค้าที่เสื่อมค่าแล้วนะแล้วก็คือพูดง่ายระบบกษัตริย์ที่มาถึงช่วงปลายแล้วแก่ขนาดนี้แล้ว จะทำยังไงกับหนุ่มนี่มันไม่มีทางหรอก ไม่มีทางก็เท่ากับว่าในอนาคตก็คือยังไงเราก็เลี่ยงสงครามกลางเมืองไม่ได้ก็มันมีทางเลี่ยงถ้าออกมาในลักษณะนี้ทางออกที่หนึ่งครับก็คือตัดสินใจเนี่ยให้พระบรมเป็นผู้สำเร็จราชการใช่ไหมครับแต่ทีนี้ก็และไอ้พวกองค์มนตรีจะไหวไหนไอ้พวกที่ไม่เอาจะไหวไหนครับเท่านั้นเองแก้ปัญหาตรงนั้นแก้ปัญหาคนไม่กี่คนอ่ะทำความเข้าใจกับพวกราชวงศ์หรือทำความเข้าใจพวกองค์มนตรีทำความเข้าใจกับทหารไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าสมมติก็ตั้งพระบรมเป็นผู้สำเร็จเนี่ยประยุทธ์มันจะพูดอะไรประยุทธ์มันเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็ไปแล้วถ้ามาต่ออายุราชการไม่ได้แล้วเป็นไปได้ไหมที่เขาจะต่ออายุราชการคือวันนี้ผมว่ามันต้องต่ออายุราชการแต่มันจะทำได้ไหมอ่ะแค่นั้นเองมันก็คงอาศัยถึงเวลาก็อาจจะมีโพลออกมาเนี่ยโพลสพ.มันก็ออกมา
มีคนสนับสนุนให้ประยุกต์ต่ออายุราชการก็เหมือนกันนะจะให้เป็นนายกอะไรไม่เห็นนะคนของเราเนี่ยวีระก็อุตส่าห์ไปเลียเขาให้เปลืองลิ้นด้วยไม่ต้องเลียหรอกท่านวีระเอ้ยเขาขึ้นเป็นอยู่แล้วนายกอ่ะเออมันเก็บตัวเองไว้ให้คนเสื้อแดงนั่นยังมีความรู้สึกที่ดีดีกว่าต้องไปเลียเขาเป็นอยู่แล้วนายกอ่ะเขาต้องควบตำแหน่งอยู่ที่ว่าจะต่ออายุราชการหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ต่ออายุราชการอย่างที่ผมพูดไว้ในเที่ยวก่อนนะฮะมึงเท่าก็ออกจากกระดองเมื่อไรก็เรียบร้อยอ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดต่อยุราชการนี่ประชาชนจะลุกขึ้นสู้เหมือนตอนช่วงยุคสมัยถนอมไหมมันต้องสะสมคือต่ออายุราชการตอนนี้จะลุกขึ้นสู้ทันทีมันคงไม่ลุกขึ้นสู้หรอกครับใช่ไหมมันก็มีแต่สะสมครับวันนี้มันก็เริ่มแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีการโปรยใบปลิวมีข่าวโปรยใบปลิวเต็มถนนราชดำเนินหน้ากองทัพบกนี่เขาเรียกว่าถีบหน้าเลยตรงนั้นอ่ะไปโปรยหน้ากองทัพบกมันก็ตะกะถีบหน้าใช่ไหมหยามหน้าเลยตรงนั้นนั่นแหละก็คือการลุกขึ้นสู้ครับจากโปรยใบปลิวต่อไปมันก็อาจจะมีรูปแบบปืนหรืออะไรต่างๆขึ้นมาแต่ที่เรามองว่าประยุทธ์ต้องต่อคือถ้าประยุทธ์ไม่ต่ออายุราชการพอเกษียณเนี่ยไม่ได้คุมอำนาจทางทหารมันเข้ามีบทสรุปมาแล้วครับใช่ไหมคนที่เป็นรัฐบาลแล้วไม่ได้คุมอำนาจทางทหารนะตั้งแต่ตั้งนายธานินทร์ไกรวิเชียรตั้งแต่สุรยุทธ์จุลานนท์ทั้งที่เป็นองคมนตรีนะนะไม่ได้คุมอำนาจทางการทหารหรือคนที่เป็นทหารแล้วไม่ได้เป็นนายกอย่างบิ๊กบังมันหมดสภาพเพราะออกจากกองทัพเนี่ยไม่ได้เป็นนายกด้วยบิ๊กบังก็กลายเป็นไอ้บังเฉยๆประยุทธ์เนี่ยก็กลายเป็นไอ้อะไรอ่ะไอ้ตู่ตาเล่เข้าตำราอีกทีนี้ใช่ไหมเพราะไอ้ตำราคำพังเพยคนโบราณเขาว่าไว้เคยได้ยินหรือเปล่าครับเขาว่าบุคคลต่อไปนี้พึงระวัง1จีนดำ2แขกขาว3ลาวพุงใหญ่สี่ไทยตาเล่ห้าเข้หางด้วนให้พึงระวังทีนี้ท่านประยุทธ์นี่เข้าตำราไทยตาเล่ใช่ไหมเอาจีนเนี่ยส่วนใหญ่มันขาวนะถ้าจีนนำเขาว่าอันนี้เล่เหลี่ยมจัดเข้ขาวก็เหมือนกันนะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าออกจากทหารเมื่อไหร่ใช่ไหมเป็นแต่ไอ้รัฐบาลเฉยๆถ้าเกิดทหารที่คุมอำนาจเนี่ยไม่ค่อยเป็นใจด้วยอ่ะค่ะทำไงตีลอยอ่ะแล้วอย่างวันนี้ราชสำนักเนี่ยจะไว้ใจประยุทธ์ได้มากแค่ไหนฮะก็คือไว้ใจหรือไม่ไว้ใจวันนี้ก็ต้องเอาประยุทธ์เป็นเครื่องมือครับแต่ถ้าประยุทธ์เนี่ยต่ออายุราชการคุมอำนาจมากขึ้นมามันก็อาจจะเหมือนถนอมอีกครับกลายเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกเลยมีอำนาจมากไปแล้วนะเลยนะชักไว้ใจเลยไม่ได้นะก็ไทยตาเลยก็อย่าพึงไว้ใจไทยตาเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขาจะให้ต่อไหมอายุราชการเขาจะให้ต่อไหมเราก็ดูฉากต่อไปไอ้เรื่องเป็นนายกควบผบ.ทบ.ควบแน่เพราะนายกนี่ไม่กี่วันเนี่ยตั้งแล้วแล้วก็ยังเป็นผบ.ทบ.อยู่ใช่ไหมสิงหาเดือนหน้าก็กันยาก็เกษียณอายุราชการเกษียณยาก็คือพูดง่ายว่าต่อไหมก็เดือนหน้าแหละกระแสต่ออายุราชการจะมาเพราะต่อไม่ต่ออายุราชการจะให้ค่อยขึ้นล่ะให้อุดมเดชศรีตบุตรนั่นรุ่น14นะรุ่น4รุ่นพราดอนพัฒนาฝาบุตรนะรุ่นนิพัทธ์ทองเล็กนะเอาแค่รุ่นนี้ก็นะมันก็ไม่ค่อยจะกลมกลืนกันเท่าไหร่ทีนี้ผมอยากจะถามอาจารย์สุรชัยว่าถ้าเกิดในมุมของอาจารย์สุรชัยเนี่ยถ้าเกิดมองแล้วเนี่ยว่าประเทศของเราเนี่ยระหว่างสาธารณรัฐกับราชอาณาจักรเนี่ยอาจารย์คิดว่าอันไหนที่มันดีกว่าเราต้องมองเรื่องกฎวิวัฒนาการทางสังคมครับยุคของกษัตริย์เนี่ยมันรุ่งเรืองเมื่อพันปีที่แล้วหรือหลายร้อยปีที่แล้วครับทุกประเทศในโลกมีกษัตริย์ทั้งนั้นในยุคที่ในยุคเขาเรียกยุคสังคมศักดินาเนี่ยที่ต่อเนื่องจากยุคสังคมทัศน์ทุกประเทศในโลกมีกษัตริย์ทั้งนั้นทุกประเทศเลยนะไม่มีประเทศไหนที่ไม่มีกษัตริย์การเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐเปลี่ยนแปลงจากกษัตริย์ราชวงศ์หนึ่งไปราชวงศ์หนึ่งเท่านั้นเองครับแต่เมื่อสังคมเนี่ยมันได้วิวัฒนาการมาถึงยุคนี้มันเกิดอุตสาหกรรมมันเกิดระบบประชาธิปไตยระบบทุนนิยมแล้วครับระบบกษัตริย์มันก็พูดได้มันหมดยุคทางประวัติศาสตร์ไปทีนี้พอมาเป็นยุคทุนนิยมนะฮะการเมืองเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีอยู่ใน2รูปการครับ1การปกครองที่ยังมีกษัตริย์2การปกครองที่ไม่มีกษัตริย์ครับการปกครองที่ไม่มีกษัตริย์ก็เป็นระบบสาธารณรัฐ
ประมุขมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่กษัตริย์เป็นประมุขทีนี้ถามว่าในโลกวันนี้มีอยู่ประมาณ200ประเทศครับประเทศที่มีกษัตริย์อยู่วันนี้มีอยู่ประมาณ30ประเทศฮะและ30ประเทศที่มีกษัตริย์อยู่เป็นกษัตริย์ที่ไม่ได้มีอำนาจแบบสมบูรณาธิราชแบบประเทศไทยครับอย่างในยุโรปไม่มีในยุโรปไม่มีสักประเทศเดียวแล้วญี่ปุ่นก็ไม่ใช่แล้วครับยังจะมีอยู่บ้างประเทศด้อยพัฒนาเช่นประเทศอะไรประเทศโตโกประเทศอะไรแบบนั้นแหละสวาซีแลนด์แบบนั้นน่ะแล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยที่เราพยายามที่จะคุยนักคุยหนาว่าพ้นจากความเป็นประเทศด้อยพัฒนาแล้วแต่จริงๆแล้วยังเป็นประเทศด้อยพัฒนาในทางด้านจิตสำนึกทำไมอาจารย์ถึงมองอย่างนั้นนะฮะก็เพราะว่ายังมีอำนาจแบบศักดินาอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันโลกถ้าประเทศที่เจริญแล้วถึงจะมีกษัตริย์ก็จริงต้องเป็นประชาธิปไตยคืออำนาจที่มาจากประชาชนก็ถามว่าประเทศไทยยังมีคนต้องลี้ภัยเพราะอำนาจกษัตริย์เนี่ยถามว่าแล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยตรงไหนอ๋อครับผมดังนั้นวันนี้ถามว่าเป็นระบบกษัตริย์หรือสาธารณรัฐเนี่ยถ้าเป็นระบบกษัตริย์แบบญี่ปุ่นมันก็ไม่มีปัญหาก็คือมีกษัตริย์เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองใช่ไหมแบบประเทศตะวันตกไม่ได้มีโครงการพระราชดำริไม่ได้มายุ่งเกี่ยวเรื่องอะไรต่างๆไม่ได้มีทรัพย์สินมีเป็นสี่ห้าล้านล้านไม่มีอะไรตรงเนี้ยเป็นกษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็พูดง่ายจะเป็นการหาทางออกแบบพบกันครึ่งทางประชาชนก็พอรับได้ใช่ไหมแล้วถ้ามันออกมาในรูปนั้นมันก็จะทำให้ไม่เกิดสงครามกลางเมืองไม่ต้องรบราฆ่าฟันเพราะการล้มกษัตริย์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะเราดูประวัติศาสตร์นี่มันจะต้องล้มตายกันเยอะครับแต่ถ้าว่ากษัตริย์ไม่ยอมยังดื้อรั้นเนี่ยมันต้องออกมาสงครามเมืองกษัตริย์ก็ถูกล้มครับถูกล้มแน่และถ้าถูกล้มแบบนั้นเนี่ยถูกล้มแล้วก็พูดได้จะไม่มีที่อยู่ทรัพย์สินถูกยึดหมดพวกราชวงศ์ทั้งหลายก็ถูกเช็คบินหมดตรงนั้นนะหนักหนานะถ้าเขาแพ้แล้วประเทศก็เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐก็คือไม่มีกษัตริย์เลยถ้าเกิดเราจะมองอีกในมุมนึงเนี่ยเราจะมองได้ไหมว่าวันนี้เนี่ยความขัดแย้งของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือระหว่างพี่ระหว่างน้องเนี่ยแต่เอาประชาชนเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือในการขึ้นช่วงชิงทางอำนาจก็การตั้งกปปสนั่นก็คือใช่ใช่ไหมครับการที่เขาสนับสนุนให้มีกปปสในการล้มไอ้ล้มพรรคเพื่อไทยล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั่นก็ใช่ครับเพราะเขาถือว่าทางฝ่ายพี่ชายของเขาเนี่ยก็อิงอยู่ข้างนี้ครับอิงอยู่กับพรรคเพื่อไทยทักษิณอิงกับเสื้อแดงครับดังนั้นเขาก็พูดว่าจัดการกับฐานกำลังไงครับจัดการกับฐานกำลังซึ่งถ้ามองผิวเผินก็วันนี้เขาจัดการเสร็จครับหมายความว่านะเขาปราบเสื้อแดงวันนี้จัดการกับรัฐบาลนี้ครับแต่มันไม่ใช่เป็นการจัดการอย่างเบ็ดเสร็จก็คือไม่เสด็จน้ำก็ปราบแล้วไม่ใช่ตายไปไหนมันยังอยู่อ่ะอย่างนี้ก็จับไปเข้าคุกมั่งไม่กี่คนอ่ะครับมันไม่ได้หมายความว่าสาบสูญไม่มีกำลังสาบสูญไปแล้วพ่ายแพ้แบบเหมือนกับว่าในสงครามโลกที่แพ้กันอย่างเด็ดขาดมันไม่ใช่ครับมันก็เปลี่ยนเพื่อว่าเปลี่ยนสถานะของการต่อสู้จากตัวหลักมาเป็นตัวรองอะไรแบบนั้นน่ะยังก็เท่ากับว่านะวันนี้เนี่ยความวุ่นวายที่เกิดขึ้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นโดยกษัตริย์ที่ทำให้ประเทศเกิดความวุ่นวายตลอดมาครับตลอดมาก็คือกษัตริย์กลายเป็นตัวปัญหาของประเทศครับนี่แหละที่มันจะกลายเป็นความขัดแย้งฮะความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์กับประชาชนครับที่เดิมทีกษัตริย์เนี่ยก็ขัดแย้งกับพวกขุนศึกจัดการกับพวกขุนศึกมั่งจัดการกับพวกนายทุนมั่งใช่ไหมแต่พอมาถึงวันนี้กษัตริย์ก็จัดการประชาชนแล้วเปลี่ยนความขัดแย้งจากทักษิณนะทีนี้จะมาความขัดแย้งกับประชาชนโดยตรงนะก็คือเป็นกษัตริย์ขัดแย้งกับประชาชนประชาชนแล้วอ้าวก็ไล่จับประชาชนเนี่ยใช่ไหมไล่จับคดีหนึ่งสองนี่ทีนี้ณวันนี้เนี่ยก็คือประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็ต้องหลบหนีประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็ต้องติดคุกอีกส่วนหนึ่งโดนคดีอีกส่วนหนึ่งก็หมายความว่าก็ตั้งหลักสู้หลบลงใต้ดินอะไรก็สู้ทีนี้มันก็ต้องมีเรื่องภาคของการต่อสู้แหละอาจารย์ทีนี้เราเอาไว้มาคุยกันเอาไว้คุยกันว่าเราจะต่อสู้อย่างไรใช้ทฤษฎีอะไรใช้แนวทางอะไรยุทธศาสตร์อะไรกำหนดขั้นตอนการต่อสู้อะไรในการที่จะไปเอาชนะกษัตริย์และระบบเผด็จการทหารที่เป็นเครื่องมือของกษัตริย์อย่างนั้นเอาไว้คุยกันในตอนต่อไปนะฮะได้โอเคครับวันนี้ก็น่าจะถึงแก่เวลานะครับอาจารย์ก็สำหรับผมดีเจซุนโฮกับอาจารย์สุชัยก็ต้องลาพี่น้องท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุรชัยแสดาสุรชัยแสดาเสียงสังก้องคงใครประชาชน